สวัสดีค่ะพบกับหนิงในใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะพามาทำพุดดิ้งช็อกโกแลตค่ะเนื้อของเขาก็จะมีความนุ่มเนียนคล้ายๆมูสนะคะแต่ว่าจะมีความดึงๆมากกว่าค่ะรับรองคอช็อกโกแลตต้องไม่พลาดนะคะอร่อยถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแรกที่ทำกันเลยค่ะส่วนผสมของช็อกโกแลตพุดดิ้งนะคะก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตค่ะนมสดจืดแล้วก็ผงโกโก้ค่ะน้ำตาลทรายวิปปิ้งครีมแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของช็อกโกแลตพุดดิ้งนะคะเราจะนำนมสดจืดนะคะเทลงอ่างผสมเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะวิปปิ้งครีมนะคะแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ผงโกโก้นี้เราก็ใช้เครื่องปั่นได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะกร้อมือได้เลยค่ะตอนนี้ก็เข้ากันดีนะคะเราจะนำส่วนนี้ไปกรองใส่หม้อกันค่ะจะตั้งไฟปานกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆคนเรื่อยๆจนส่วนผสมมีความข้นใสนะคะค่ะตอนนี้ส่วนผสมเราก็พร้อมแล้วนะคะมีความข้นแล้วก็ใสนะคะเราก็จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนให้ละลายนะคะตอนนี้ช็อกโกแลตก็ละลายเรียบร้อยนะคะเราจะนำส่วนนี้ไปเทใส่พิมพ์ค่ะนี่ก็จะเกลี่ยให้เรียบนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำส่วนนี้ไปแช่ตู้เย็นประมาณ4ชั่วโมงนะคะค่ะตอนนี้พุดดิ้งเราก็พร้อมแล้วนะคะหลังจากแช่ไว้4ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะนำออกจากพิมพ์กันค่ะอันนี้คือเราจะมีถาดแล้วก็มีน้ำร้อนอยู่ในนี้นะคะเราก็จะนำตัวเนี้ยค่ะแช่เข้าไปเลยนี่ทิ้งไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยเอามาคว่ำลงจานค่ะตอนนี้เราก็แช่น้ำร้อนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกจากพิมพ์โดยที่ใช้มีดอะค่ะจุ่มในน้ำร้อนแล้วก็ค่อยๆกรีดรอบพิมพ์นะคะจะนำมาคั่มใส่จานนะคะค่ะค่อยๆดึงขึ้นมานะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็โรยผงโกโก้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้างในกันนะคะ
อุ้ยเด้งมากนุ่มมากอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยเนื้อจะดึงๆนะคะยังไงก็ทำตามได้โดยดูจาก foodtravel.tv นะคะวันนี้หนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ